โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทหารจากกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงการร่วมกับเทศบาลตําบลโนนสว่างและตําบลโคกก่องรวมถึงทั้งกํานันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาเนะะี่ยค่ะลงพื้นที่ไปนะคะไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนที่พัดถลม่มเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาทําให้บ้านเรือนเสียหายสภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะบางหลังหลังคาปลิวเสียหายไปทั้งหมดค่ะซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นมีบ้านเรือนเสียหายกว่า1ิหลังคา เรือนในสองตำบลคือที่ตำบลโคกกล่องที่โคกกล่องเนี่ยเสียหายหหลังนะคะส่วนที่ตำบลนนสว่างที่นี่เสียหายไป17หลังค่ะมีรถยนต์เสียหายเล็กน้อยด้วย1คันในจํานวนนี้บ้านเรือนเสียหายหนัก5หลังหลังคาบ้านที่มุงด้วยสังกะสีนั้นถูกแรงลมพัดปลิวหายไปทั้งหลังแบบนี้ค่ะ เบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปเก็บเศษซากวัสดุที่ได้รับความเสียหายมีทั้งเศษไม้สังกะสีแล้วก็ช่วยประชาชนที่เดือดร้อน,เ,นเก็บข้าวของไปไว้ในที่ปลอดภัยก่อนส่วนทางเทศบาลก็จะจัดหาอุปกรณ์เข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมให้ต่อไปค่ะ